สวัสดีครับท่านผู้ชมในวิดีโอนี้ผมจะขอมานำเสนออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญมากชิ้นหนึ่งครับนั่นก็คือ power supply ซึ่ง power supply ที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้เป็น power supply ที่นำเข้าโดยบริษัท Penty Computer และ power supply นี้มีชื่อรุ่นสินค้าว่า Super Black 3กำลังไฟ550วัตต์สิ่งที่น่าสนใจของ power supply Super Black 3ตัวนี้ก็คือมีราคาที่ไม่แพงมากบวกกับประสิทธิภาพการทำงานที่เปี่ยมล้นเกินราคาเหมาะสำหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ในทุกๆรูปแบบที่อยู่ในกำลังไฟไม่เกิน550วัตต์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์สำนักงานคอมพิวเตอร์ร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ประกอบและ PC แบรนด์ต่างๆก็สามารถนำไปเปลี่ยนใช้ได้เช่นกันอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องสินค้าก่อนเลยนะครับด้านหน้ากล่องนะครับก็จะมีฟอนต์ตัวหนังสือขนาดใหญ่นะครับตรงนี้จะเขียนว่า Super Black 3นะครับมีโลโก้ Penty Computer ส่วนมุมบนจะมีตัวเลขนะครับ550วัตต์บอกกำลังไฟนะครับมุมล่างก็จะเป็นระยะเวลาการรับประกันสินค้านะครับ3ปีตรงนี้เดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีประมาณนี้ครับผมมีรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็รายละเอียดสินค้าต่างๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกล่องกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดออกมาอย่างแรกที่จะเจอนะครับก็มี user manual นะครับหรือคู่มือการใช้นะครับผมด้านในก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับมีให้1ฉบับ2สาย AC power 1เส้น3ก็ซองนี้ครับผมข้างในซองก็จะมีสายเคเบิลไทนะครับ4เส้นแล้วก็น็อตที่เอาไว้สำหรับยึดตัว power ติดกับเคสครับ4ตัวนะครับบันเดิลก็จะมีประมาณนี้นะครับ power supply super black ซึ่งตอนนี้อยู่ในซองบ็อกซ์ต้นอยู่จะแกะให้ดูสักครู่นะครับนี่ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตัว power supply super blackเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดรอบนอกของตัวเครื่องกันก่อนนะครับผมเริ่มจากตัวถังเลยนะครับตัวถังก็จะเป็นโลหะอย่างหนานะครับผมมีความแข็งแรงทนทานสูงครับลักษณะก็จะเป็นสีดำเนื้อทรายหยาบนะครับทำออกมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆนะครับผมส่วนด้านบนครับที่เอาไว้ระบายความร้อนนะครับก็จะมีลวดลายครับนี่ครับผมซึ่งเป็นแผ่นอลูมิเนียมสีเงินนะครับซึ่งตอนนี้เห็นเป็นสีฟ้าเพราะว่ามีแผ่นกันรอยครับที่เป็นพลาสติกบางๆสีฟ้าปิดไว้อยู่นะครับผมมีโลโก้ Penty นะครับด้านในก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับขนาด12เซนเป็นไฟ LED สีฟ้านะครับระบบการทำงานก็จะเป็นแบบออโต้คอนโทรลนะครับคือความเร็วรอบพัดลมนี่ก็จะขึ้นอยู่กับความร้อนของตัวเครื่องนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องรับอากาศแบบหลังครึ่งนะครับผมมีช่องเสียบสาย AC มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับนี่นะครับผมสวิตช์ปิดเปิดส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีสติกเกอร์ลาเบลครับตรงนี้ที่บอกคุณสมบัติทางเทคนิคในการจ่ายไฟต่างๆนะครับประมาณนี้ครับผมมาดูที่สายไฟต่างๆของ Super Black 3กันบ้างนะครับผมลักษณะก็จะเป็นสายถักสีดำนะครับผมความยาวสายก็จะประมาณ50-85 ซม.นะครับก็แล้วแต่สายนะครับผมยาวสุดก็จะอยู่ที่85 ซม.สั้นสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ50 ซม.นะครับผมมาดูที่สายไฟต่างๆของ Power Super Black ตัวนี้กันบ้างนะครับสายแรกเลยก็สายนี้ครับผมเป็นสาย ATX 24 พินนะครับเป็นลักษณะ 20+4 นะครับผมอันนี้ก็สำหรับเมนบอร์ดนะครับความยาวสายอยู่ที่50 ซม.นะครับสามารถถอดเปลี่ยนหัวได้นะครับเป็นแบบ20พินนะครับผมเพื่อใช้กับเมนบอร์ดรุ่นก่อนๆที่มีช่องรับไฟแค่20พินนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเอาสายนี้ก่อนสาย12 โวลต์ของ CPU นะครับ
ความยาวก็50เซนเช่นกันเป็นลักษณะ4บวก4นะครับสามารถเลือกใช้ได้2แบบนะครับจะเป็นแบบ8พินก็ได้หรือ4พินก็ได้นะครับเดี๋ยวถอดให้ดูนี่ครับก็ตามลักษณะเมนบอร์ดของผู้ใช้แต่ละท่านนะครับแล้วก็สายต่อมาสายที่3เป็นสายนะครับ PCIe นะครับ6พินนะครับความยาวสาย50เซนติเมตรเช่นกันสำหรับการ์ดจอนะครับมีให้1เซนสายต่อมานะครับก็จะเป็นสายSATA Connector นะครับมีสำรองให้ทั้งหมด3หัวนะครับสำหรับใครที่ต้องการใส่ฮาร์ดดิสก์3ลูกหรือจะเป็น DVD Writer 1ฮาร์ดดิสก์อีก2ก็สามารถเลือกใช้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้แต่ละท่านได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นหัวโมเลกนะครับมี3หัวเช่นกันนะครับผมปัจจุบันนี้ก็หัวโมเลกนี้ก็จะเอาไว้ใช้กับพัดลมติดเคสเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าใครต้องการที่จะต่อเพิ่มเพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆก็สามารถนำสายโมเลกุลสปิเตอร์นะครับหรือมีลักษณะเป็นสาย Y นะครับ1ออก2มาต่อแยกได้เหมือนกันส่วนสายสุดท้ายที่พูดถึงก็คือนะครับสาย FDD นะครับผม1หัวนะครับสำหรับ Floppy Disk Drive นะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่า Drive A นะครับที่อาจจะยังมีผู้ใช้บางท่านจะเป็นต้องใช้อยู่นะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรวมของ Power Supply Superback 3ครับและมีอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ Power Supply Superback ตัวนี้คือการรับประกันครับซึ่งในตอนต้นผมอาจจะได้พูดไปบ้างแล้วทางบริษัท Penty Computer ได้ให้การการันตี Power Supply คุณภาพตัวนี้ด้วยการรับประกันสินค้าให้นานถึง3ปีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทุกท่านที่ได้นำไปใช้อย่างเช่นในระยะเวลา3ปีที่ลูกค้าซื้อ power ตัวนี้ไปใช้นะครับหากมีปัญหาเปิดไม่ติดไฟไม่เข้าใดๆก็ตามนะครับลูกค้าสามารถเอาไปส่งเคลมที่หน้าร้านที่ลูกค้าซื้อมาหรือจะส่งเคลมโดยตรงที่บริษัท Penty เลยก็ได้นะครับที่อยู่ในการส่งเคลมก็จะมีอยู่บนเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปหาดูได้และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นข้อมูลโดยรวมของ Power Supply Superback 3ตัวนี้ครับมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วครับผมต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนและโอกาสหน้าหากทางเรามีสินค้าใหม่ๆโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาผมจะนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมในวิดีโอต่อๆไปในวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ